ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์คืออะไรพอมีคำว่าวิศวกรรมเข้ามาเนี่ยเราต้องทำหุ่นยนต์ได้ไหมมาหาคำตอบกันครับ Born to Dev สวัสดีครับผมเป็น Born to Dev ครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองหาคำตอบกันเกี่ยวกับคำว่าวิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งเนาะอันดับแรกครับผมเราก็จะต้องแยกความหมายของเขาก่อนนะผมเพราะว่ามันมีคำว่าวิศวกรรมกับคำว่าซอฟต์แวร์มาด้วยกันเนาะเรามาดูความหมายของคำแรกกันก่อนครับผมคำว่าวิศวกรรมนี่คืออะไรถ้าเอาตามง่ายๆนะผมคำว่าวิศวกรรมเนี่ยมันคือการครับผมประยุกต์หลักนะผมของวิทยาศาสตร์ต่างๆเนาะเพื่อสร้างสรรค์ออกแบบผลงานมาชิ้นหนึ่งครับโดยผลงานชิ้นนั้นเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงว่ามันมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานแล้วก็มีถึงเรื่องของความปลอดภัยความคุ้มค่าในการดำเนินงานนะครับผมต้นทุนต่างๆเนี่ยพวกนี้แหละครับผมมันรวมกันเป็นศาสตร์ของคำว่าวิศวกรรมครับเราไม่ใช่นึกถึงแค่คำว่าเฮ้ยพอนึกถึงคำว่าวิศวะเราจะนึกถึงกลไกแมคานิกนู่นนี่นั่นไม่ใช่แค่นั้นครับอันนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆของคำว่าวิศวกรรมเท่านั้นเองเนาะต่อมาครับผมคำว่าซอฟต์แวร์ในที่นี้เนี่ยเราก็คงจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะซอฟต์แวร์ก็คือหนึ่งในโปรแกรมนะผมที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์เนี้ยนะครับหรือคอมพิวเตอร์แบบใหญ่ๆครับคงไม่ต้องยกมาให้ดูเนาะแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบของโมบายหรือมือถือหรือว่ารูปแบบของโปรแกรมอัตโนมัติในโรงงานต่างๆพวกนี้ครับผมพอมารวมกันครับผมมันคือกระบวนการทางวิศวกรรมที่จับมาใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์นั่นเองครับมันหมายความว่ายังไงมันมีขั้นตอนอะไรบ้างนี่คือหัวข้อที่2ครับพอมาอยู่ที่หัวข้อที่2เนี่ยเราก็จะต้องมาดูนะว่าแล้วหลักการอะไรบ้างที่เราจะต้องมาคำนึงถึงในการพัฒนาซอฟต์แวร์1ตัวในศาสตร์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับโดยกระบวนการแรกสุดครับผมของด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็คือครับผมเรื่องของการเก็บ requirement ครับหรือถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยนะผมก็คือเก็บความต้องการของผู้ใช้งานครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราก็จะต้องไปดูครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการโปรแกรมรูปแบบไหนซอฟต์แวร์รูปแบบไหนที่จะตอบโจทย์เขาได้นะครับมันก็ไปเริ่มจากการเข้าไปนั่งสัมภาษณ์เขาเข้าไปนั่งคุยกับผู้ใช้งานจริงๆนะครับผมว่าคุณต้องการโปรแกรมแบบไหนซึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นครับมันจะมีในเรื่องของปัญหาด้วยปัญหาในที่นี้คืออะไรปัญหาในที่นี้คือเราอ่ะจะไม่ได้แค่ตั้งธงไว้ว่าเราจะไปพัฒนาโปรแกรมให้ใครนะแต่เราจะไปดูครับผมว่าปัญหาที่แท้จริงของเขาคืออะไรเพราะบางครั้งครับผมสิ่งที่ผู้ใช้งานเนี่ยบอกมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาจริงของเขาก็ได้ครับมันก็เลยเข้าไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือในการวิเคราะห์ความต้องการของเขานะเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีวิธีการในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าพวกนี้เนี่ยได้อย่างไรบ้างด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์เนาะซึ่งมันจะส่งต่อไปในเรื่องต่อไปก็คือการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาระบบนะว่าเฮ้ยโปรแกรมของเราเนี่ยจะต้องมีอันนี้อันนี้อันนี้อันนั้นนะเสร็จแล้วครับผมก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนกระบวนการออกแบบครับการออกแบบในที่นี้คืออะไรพอเราพูดถึงคำว่าออกแบบเราก็จะนึกถึงศิลปะดรออิ้งหรือนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่แค่นั้นการออกแบบแบบนั้นเนี่ยก็มีในวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะแต่เป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นเองครับส่วนใหญ่ๆเนี่ยมันคืออะไรส่วนใหญ่ๆนี่คือเราจะออกแบบว่าเราจะเขียนโค้ดยังไงเราจะให้เซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยประมวลผลอะไรบ้างหรือว่าการประมวลผลเนี่ยจะไปอยู่ในเครื่องผู้ใช้งานฐานข้อมูลเราจะต้องเก็บอะไรบ้างพวกนี้แหละครับผมคือการออกแบบนะไม่ใช่การออกแบบแบบระบายสีอะไรอย่างงี้คนละเรื่องกันนะครับซึ่งศาสตร์พวกนี้ผมมันก็จะมีไดอะแกรมต่างๆนะผมเป็นแบบผังงานเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวฮะต่อมาครับผมขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาเนาะก็คือขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมนั่นเองครับระหว่างนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาจุกจิกเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าเราจะเขียนโคดดิ้งสไตล์ไหนจริงๆเนี่ยหลายครั้งเนี่ยก็จะไปอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบนะเครื่องมือที่เราใช้จะเป็นยังไงนะผมหรือว่าขั้นตอนในการพัฒนาเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของไทม์เฟรมหรือว่ากรอบของเวลาครับว่าเราเนี่ยจะทำพัฒนาโปรแกรมชุดนี้ชุดนี้คลาสนี้คลาสนั้นเสร็จในเวลาเท่าไหร่วันเท่าไหร่นั่นเองเนาะพอพัฒนาเสร็จครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยโปรแกรมสมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะพัฒนาเป็นโมดูลย่อยๆนะก็คือเป็นหน่วยย่อยๆหน่วยคำนวณย่อยๆหน่วยคำนวณย่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปทำการเทสหรือว่าทดสอบครับการทดสอบในที่นี้อาจจะเป็นทดสอบกับคนหรือทดสอบกับระบบก็ได้นะครับการทดสอบกับคนในที่นี้ก็คือให้คนมานั่งใช้งานแล้วอุ้ยคุณรู้สึกดีไหมคุณใช้งานยากไหมหรือว่าใช้แล้วมันเออร์เรอร์ตรงไหนไหมกับการทดสอบโดยใช้โปรแกรมอัตโนมัติครับอย่างเช่นบอกว่าเฮ้ยเราจะทดสอบโดยการกรอก 1,000 ครั้ง 10,000 ครั้ง 100,000 ครั้งเนี่ยลงไปในโปรแกรมเนี่ยแล้วมันพังไหมเราคงไม่ใช้คนใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็คงจะวุ่นวายมากๆเลยเนาะเราก็เลยใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยในการทำงานเรื่องพวกนี้ให้เราแทนนั่นเองครับซึ่งการทดสอบในระยะแรกๆเนี่ยจะเป็นใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้โปรแกรมเนี่ยในการทำงานเป็นหลักนะการทดสอบโดยใช้มนุษย์จริงๆเนี่ยจะเป็นเฟสหลังๆนะครับผมที่แบบว่าเตรียมจะไปปล่อยแล้วเตรียมจะไปทดสอบให้กับคนจริงๆแล้วมักจะเป็นอย่างนั้นเป็นหลักเนาะแล้วต่อมาครับผมก็คือการประเมินผลแล้วก็ติดตามโครงงานนั่นเองครับว่าเฮ้ยใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะผมจริงๆเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราจะประเมินไปพร้อมๆกับการ
การทำโปรแกรมเลยนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับผมมันก็เป็นเรื่องย่อยๆนะจริงๆมันก็จะมีเรื่องอีกเยอะแยะมากมายเลยสิ่งหนึ่งครับผมที่มันเป็นความแตกต่างนะระหว่างวิศวกรรมซอฟต์แวร์กับวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือว่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั่นก็คือเรื่องของการจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ให้ได้มากกว่านะครับผมมันจะมากกว่าการทำงานอัลกอริทึมมากกว่าแมทริกซ์ที่แบบมีการคำนวณภาพกี่บิตถึงจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดอันนั้นจะเป็นเรื่องแบบว่าทางฝั่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดไปทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเฮ้ยเราจะจ่ายไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปในแรมเข้าไปใน CPU ยังไงนะผมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเกิดเอาเป็นตาม job description หรือว่าคำอธิบายตำแหน่งงานเนาะซึ่งมันจะคนละเรื่องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ไปดูเอกสารไปควบคุมคุณภาพโปรแกรมนะผมแล้วก็ไปดูในเรื่องของต้นทุนไปดูในเรื่องของการออกแบบว่าเฮ้ยเราจะจัดการกับโครงงานนี้ยังไงนั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับผมว่ามันไม่ได้มีอะไรตายตัวบางครั้งเนี่ยเราทำงานนะผมในตำแหน่งที่ชื่อว่าวิศวกรรมซอฟต์แวร์แต่ว่าเราก็เขียนโปรแกรมเยอะๆเหมือน developer เหมือนโปรแกรมเมอร์ทั่วไปเนาะแต่ถ้าเกิดเราไปดูในองค์กรที่มีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยแน่นอนครับผมว่าตำแหน่งงานพวกนี้มันก็จะชัดเจนขึ้นนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครับผมสำหรับถ้าเกิดใครชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสายงานอื่นๆหรือว่าอะไรอื่นเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ